You're listening to Tech Insights Podcast. Tech News for you. สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆชาว Tech Insights ทุกคนนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tech Insights Podcast รายการใหม่ที่จะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวง IT ทั่วโลกในวันนี้อยู่กับ Good Dream Tech Insights จะมาพูดคุยกับทุกคนในวันนี้ค่ะแต่ก่อนจะเข้าสู่ประเด็นหลักเรามาดูข่าวคราวของทางฝั่ง Huawei กันบ้างเป็นทางด้านของ Huawei Mate 20 Pro ที่เตรียมปล่อยสีใหม่อีก2สีคือ Comet Blue แล้วก็ Dragon Red 2ตัวนี้เรามาดู Comet Blue กันก่อนเลยเป็นการไล่สีฟ้าจากตรงฐานเครื่องขึ้นไปเป็นสีขาวทั้งช่วงบนของตัวเครื่องให้อารมณ์เป็นสีฟ้าน้ำทะเลอันนี้ก็ชิลๆดีแล้วก็อีก1สีคือ Dragon Red ตัวนี้จะเป็นการเล่นสี2สีคือสีดำกับสีแดงโดยจะพาดสีดำไว้ตรงช่วงกลางแล้วก็ไล่เป็นสีแดงทั่วทั้งตัวเครื่องอันนี้โดยส่วนตัวแล้วดิมชอบตัวของ Comet Blue มากกว่านะเพราะว่าสีมันดูชิลๆดูง่ายๆสบายๆดีอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนชอบนะถัดมาเรายังอยู่กับ Huawei เปิดตัว Huawei Y7 Pro 2019เอาล่ะเรามาดูสเปคคร่าวๆกันก่อนสำหรับตัวนี้ให้หน้าจอมาถึง 6.26 นิ้วเป็น HD Plus ส่วน CPU เป็น Snapdragon 450 RAM 3 GB ความจุ32 GB กล้องหลัง 13+2 ล้านพิกเซลกล้องหน้า16ล้านพิกเซลพร้อมแบตเตอรี่ 4,000 แอมก็ถือว่าเป็นรุ่นกลางๆนะคะที่ให้แบตเตอรี่มาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวใช้งานคุ้มสำหรับตัวนี้ต้องออกตัวก่อนว่าอยู่ระหว่างการเปิดตัวที่เวียดนามในราคาที่ตีเป็นเงินไทยประมาณ 5,500 บาทแต่จากการคาดการณ์ก็คาดว่าเมื่อเข้ามาที่เมืองไทยราคาก็คงไม่ต่างจากนี้เท่าไหร่นักค่ะเอาละค่ะเข้าสู่ช่วงประเด็นข่าวหลักที่เราได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นรายการเรื่องของยอดขาย Apple ในประเทศจีนที่ตอนนี้ยอดขายตกต่ำลงจนถึงขีดสุดส่วนสาเหตุที่หลายคนคาดการไว้ซึ่งก็ไม่น่าจะผิดไปจากที่คาดก็คือเรื่องของการที่สหรัฐเข้าไปแทรกแซงและควบคุมตัว CFO ของ Huawei ซึ่งช่วงนั้นถ้าหลายคนตามข่าวก็จะรู้ว่าเป็นช่วงที่สถานการณ์ทางการเมืองค่อนข้างตึงเครียดเลยและไม่นานมานี้ถ้าใครตามข่าวอีกเช่นกันก็จะรู้ว่ามีช่วงที่บริษัทในประเทศจีนสนับสนุนให้พนักงานหันมาใช้ Huawei แทน iPhone ซึ่งถึงขั้นที่ใครใช้ iPhone นี่มีสิทธิ์ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งกันเลยทีเดียวอันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการแสดงความชัดเจนในเรื่องของการต่อต้านซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าทาง Apple จะออกมาแก้เกมอย่างไรในเมื่อจีนเป็นตลาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่แทบจะที่สุดของโลกเลยและเมื่อจีนออกมาต่อต้านแบบนี้ผลกระทบก็คือเรื่องของรายได้เรื่องของยอดขายตกต่ำลงขนาดนี้มันจะมีผลทำให้ Apple นั้นออกมาตรการอะไรหรือว่าผลิตสินค้านวัตกรรมอะไรใหม่ๆกลับมาดึงลูกค้าดึงยอดขายให้กลับไปดีดังเดิมได้อันนี้ต้องรอติดตามกันโดยส่วนตัวดิมมองว่านอกเหนือจากการบอยคอตกันระหว่างจีนกับสหรัฐแล้วก็ยังมีเรื่องของการที่คู่แข่งผลิตสมาร์ทโฟนแล้วก็พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆซึ่งสามารถตอบโจทย์แล้วก็ราคาถูกกว่าจึงทำให้ในส่วนนี้ก็สามารถแบ่งยอดขายจาก Apple กระจายไปสู่ค่ายอื่นๆได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจโดยในประเด็นนี้ก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยทีเดียวและก็มีหนึ่งความเห็นที่น่าสนใจแล้วก็ดูแล้วน่ากลับมาคิดต่อก็คือทุกวันนี้ Apple แทบไม่มีอะไรใหม่ๆแล้วเป็นเรื่องที่หลายคนต้องมานั่งคิดกันแล้วว่าทุกวันนี้ผู้นำทางด้านนวัตกรรมยังคงเป็น Apple อีกหรือเปล่าแต่ดิงไปเจออีกหนึ่งความคิดเห็นอันนี้น่าสนใจแล้วก็น่ารักมากเลยก็แซวกันขำๆนะคะว่าพระเจ้าสร้างโลกขึ้นมาแต่ทุกสิ่งบนโลกผลิตในจีนแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ Tech Excite Channel สำหรับครั้งหน้าเราจะมีประเด็นอะไรมาพูดคุยกันบ้างรอติดตามกันได้ที่ Tech Excite Podcast สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ You're listening to Tech Excite Podcast Tech News for you